แฟนล,ละครช่อง7เคลื่อนไหวเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเลยสำหรับกรณีที่ละครที่กำลังออนแอร์อย่างสัจจะในชุมโจรเสือสัง้าสามทางช่อง7สีประกาศเปลี่ยนตัวนักแสดงแบบกระทันหันใน3ตอนสุดท้ายแล้วและเอกคนเดิมอย่างอ้อมอักพัน ป่วยจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลซึ่งไม่นานก็ได้มีการเปิดตัวพระเอกคนใหม่ที่จะมาแทนอย่างบิ๊กเอ็มกิตริศงานนี้เลยทําให้แฟนละครอ,ออกมาตั้งคําถามเลยว่าทําไมช่องจะต้องเอาละครที่ยังไม่ปิดกล้องหรือยังถ่ายไม่เสร็จมาออนแอร์ air ด้วยเราอาจจะมีปัญหาหรือการป่วยแบบกระทนหันของนักแสดงได้แบบกรณีนี้ทำไมถึงไม่รอให้ถ่ายเสร็จแล้วค่อยมาออนแอร์ air? เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยช่องเสร็จไม่ควรเอาละครที่ยังไม่ปิดกล้องมาออนแอร์ air. เข้าใจทางช่องและทางค่ายนะครับว่าทางออกทีด่ดีที่สุดก็คือแกนหาพระเอกท่านอื่นมารับบทแทนแต่ทางช่องก็ไม่ควรเอาละครที่ยังไม่ปิดกล้องมาออนนะครับถ้าละครยังไม่พร้อมก็เอาละครเรื่องอื่นมารีรันก็ได้ครับเราดูพี่อ๋อมรับบทเสือเดชตั้งแต่ ep หนึ่งจนถึงก่อนจะจบ3 ep สุดท้ายเราก็อินพอมา3าตอนสุดท้ายพี่บิ๊กเอ็มมารับบทแทนมารู้สึกยังไงไม่รู้แต่ก็ดูเหมือนเดิมครับเพราะคอละครบู ก็รอ,อหวังย่างยิ่งว่าครั้งหน้าทางช่องเจ็ดจะไม่เอาละครที่ยังไม่พร้อมมาออนแอร์นะคบนั่นสิรีบอะไรขนาดนั้นบทนางเอกแทบหายเคลลี่กว่าจะออกป่าไปครึ่งเรื่องก็พูดยากในะเรื่องแบบนี้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครรู้ลร่วงหน้าได้อย่างสัจจะในชุมโจดเนี่ยก็ถ่ายกันมาปีกว่าแล้วคงเหลืออีกไม่เยอะเพลออมเพิ่งมาป่วยวันที่บวงสรวงละครก็ละครออนแอร์แค่ไม่กี่วันเองจนตอนนี้ออนแอร์มาแปดตอนครึ่งเรื่องแล้วเลยตัดสินใจเอาวิกเอ็มมาแทนสามตอนสุดท้าย แล้วถ้าส่งรีรันมาช่องกระโดนว่าอีกช่องคงคิดว่าออนได้น่าจะถ่ายทันแต่ก็นั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นควรสต็อกละครไว้หน่อยนะงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตออกมาวิจารณ์เลยว่าไม่ควรเอาละครที่ยังถ่ายไม่เสร็จมาออนแอร์หรือเปล่าในขณะที่หลายคนก็มองว่าช่องคงคิดว่าทันแหละแต่นักแสดงดันมาป่วยซะก่อนเลยต้องทํายังไงก็ได้ที่ให้ละครมันรันต่อไป